หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนบัญชียมทูตคนงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14ครูสัมพันธ์พยายามใจเย็นที่จะลวงถามสหายคำมอนเกี่ยวกับรายละเอียดคณะกรรมการพักชุดนี้จากการสังเกตเห็นได้ว่าสหายคอมมอนค่อนข้างชอบการเยินยอการพูดแบบฝากเนื้อฝากตัวยกให้มันเป็นใหญ่ดูจะได้ผลคิดว่างานเนี้ยผมคงช่วยอะไรสหายได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะตัวผมเองไม่ค่อยสันทัดเรื่องการต่อสู้ด้วยสิไม่เป็นไรสหายงานเนี้ยปล่อยให้ผมจะสั่งการนักรบจรยุทธ์เอาเองก็แล้วกันพวกจรยุทธ์ที่สหายสั่งออกไปนี้สหายเชื่อได้ 100% เลยหรอว่าทำงานได้ผลแน่ก็คงได้ผลแล้วนะผมเองก็ออกจะห่วงอยู่เหมือนกันอย่างพวกที่บ้านน้ำกลุ่มถูกยิงบาดเจ็บกันทุกคนแถมถูกตัดใบหูข้างขวาอีกแสดงว่าศัตรูเข้าถึงตัวเลยถ้าศัตรูจะสังหารให้ตายก็คงทำได้ผมเลยคิดว่าศัตรูพวกเรามีความสามารถไม่ใช่น้อยเหมือนกันสหายคำมอนถึงกับอึ้งไม่ได้ยินเรื่องนี้การที่คนของเขาล้วนถูกตัดใบหูแบบนี้มันเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจคนของตนเป็นอย่างมากแต่การที่ครูสัมพันธ์ลือเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อจี้จุดสหายคำมอนไม่ให้เชื่อมั่นคนของตนเองให้มากนักหากมีทางควรจะออกไปตรวจดูการปฏิบัติพวกนักรบจรยุทธ์พวกนั้นบ้างและนั่นคือคราใดที่สหายคำมอนออกนอกหมู่บ้านครานั้นเวลาแห่งความตายของมันก็มาถึงนั่นเองและดูเหมือนแผนการของศัตรูครูสัมพันธ์จะได้ผลถ้างั้นผมคิดว่าผมควรออกไปกับพวกเขาสักครั้งนะเพราะตั้งแต่ทำงานมาผมยังไม่เคยออกไปกับพวกเขาสักครั้งเลยก็ได้แต่รู้ว่านักรบพวกนี้ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วเท่านั้นเองถ้างั้นผมคิดว่าสหายไว้ใจไม่ได้แล้วล่ะเพราะนักรบจรยุทธ์ที่น้ำกลุ่มก็ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วเหมือนกันมันก็คงเหมือนกันแหละผมคิดอย่างนั้นนะสหายไม่ใช่ดูถูกนักรบพวกนี้หรอกนะแต่ผมคิดว่าไม่ประมาทดีกว่าผมไม่อยากเหตุการณ์อย่างที่น้ำกลุ่มเกิดขึ้นอีกก็จริงอย่างสหายพูดนะความจริงงานนี้ถ้าเกิดพลาดอย่างน้ำกลุ่มอีกครั้งผมคงถูกเบื้องบนตำหนิแน่เพราะที่นี่เป็นเขตรับผิดชอบของผมแล้วยิ่งระยะที่คณะกรรมการพักมาตรวจแบบนี้ผมคิดว่าผมควรออกปฏิบัติการด้วยตัวเองนะมันก็ได้ทั้งดีกับไม่ดีนะสหายถ้าหากว่าพวกมันยังอยู่หรือเข้ามาในเขตนี้จริงถ้าสหายออกไปด้วยตัวเองแล้วถ้าสหายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทางเราจะต้องเจอการสูญเสียครั้งใหญ่เลยคนของเราระดับมันสมองเสียทีมันไปหลายคนแล้วแล้วสหายคิดว่าเราควรทำไงดีแผนของครูสัมพันธ์เดินไปเรื่อยอย่างได้ผลไม่คิดเลยว่าคนอย่างไอ้เดืองวันเสียมจะหลงกลง่ายๆอย่างนี้แต่ครูสัมพันธ์ก็ต้องระวังไม่เร่งรัดจนเกินไปผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นักหรอกเพราะผมไม่ค่อยถนัดงานด้านนี้สหายคำมอนอัดบุหรี่อย่างแรงเข้าปอดในยามที่ต้องใช้ความคิดอย่างนี้ทั้งใหญ่สหายคำมอนเงียบเพราะคิดอะไรไม่ออกแต่ครูสัมพันธ์เงียบเพราะรอโอกาสทั้งที่แผนการดึงเสือออกจากถ้ำนั้นอยู่ในใจแล้วสหายงั้นเราออกทำงานนี้ร่วมกันสักครั้งดีไหมผมยินดีมากครับว่าแต่ว่าเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่พรุ่งนี้เลยเป็นไงไอ้สหายคำมอนรวบรัดทันทีด้วยใจที่จะทำงานให้คณะกรรมการพักเห็นการที่มันชักชวนครูสัมพันธ์ไปด้วยแสดงว่ามันไว้ใจครูเต็มที่และนี่คือโอกาสทองของครูสัมพันธ์เราสหายคิดว่าเราจะออกด้านไหนก่อนด้านไหนก็ได้มั้งสหายคิดว่าไม่ดีหรอกครับเพราะคนระดับสหายเมื่อจะออกปฏิบัติการด้วยตัวเองสักครั้งมันต้องให้ได้ผลเลยอย่างที่สหายว่าก็น่าจะดีเหมือนกันนะโอลาตะเวนกลับมาลองสอบถามเรื่องราวให้ละเอียดก่อนก็ดีนะสหายครูสัมพันธ์อยากหัวเราะให้ลั่นไปทั่วหมู่บ้านในความสำเร็จที่สามารถจูงจมูกเสือออกนอกถ้ำได้สหายผมอยากเดินให้ทั่วหมู่บ้านสักหน่อยอยากดูว่าชาวบ้านแถวนี้ยังยึดมั่นในผมอีกหรือเปล่าเพราะเด็กหนุ่มที่นี่ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์ที่ผมสอนมาแล้วทั้งสิ้นความจริงแล้วครูสัมพันธ์ต้องการตรวจดูการระวังป้องกันหมู่บ้านมากกว่าขณะเดียวกันจนบัดนี้เขายังไม่รู้เลยว่าคณะกรรมการพักทั้ง4คนนั้นพักนอนกันที่ไหนครั้นจะถามก็ใช่ทีเพราะเป็นเรื่องปกติพคท.เขาไม่ถามกันถือเป็นความลับส่วนบุคคลครูสัมพันธ์จึงต้องหาอุบายสหายจริงกับสหายปลอม2คนเดินลงจากบ้านทันทีที่ลงมาก็มีผกคอหนุ่มในมือถืออาก้าเดินตามไปด้วย2คนนั่นเป็นคำสั่งที่สหายคำมอนได้สั่งเอาไว้ให้รับหน้าที่คุ้มกันตนซึ่งมือปืนคุ้มกันทั้ง2คนนี้ทำหน้าที่นี้มานานแล้วตั้งแต่สหายคำมอนมาถึงครั้งแรกทุกย่างก้าวที่ทั้ง2เดินไปครูสัมพันธ์ได้รับการทักทายทั่วทุกคนพวกนี้เคยรู้ฤทธิ์เดชสหายคำมอนมาแล้วความจริงแล้วชาวบ้านนาตาดก็ไม่ได้รักหรือต้องการคนอย่างสหายคำมอนนักหรอก
พอรู้ดีว่าสหายคอมมอนไม่ใช่คนไทยเป็นคนยวนคนยวนที่ต้องการเข้ามาปกครองประเทศไทยชาวบ้านไม่รู้หรอกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั้นจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีผลกระทบมาถึงตนอย่างไรเพราะชาวบ้านก็คือชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านป่าธรรมดาไม่มีความรู้เรื่องอะไรนอกจากการทำมาหากินไปวันๆชีวิตที่มีแต่ความยากไร้แบบนี้เมื่อมีคนบอกว่าจะแก้ไขให้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรก็จำเป็นต้องเชื่อฟังเอาไว้ก่อนถึงเขาจะเกลียดชังรัฐบาลเกลียดชังเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็ยังรักที่จะปกครองโดยคนไทยดังนั้นการที่คนยวนเข้ามาปกครองเขาจึงไม่ค่อยยอมและนี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ชาวบ้านเหล่านี้ไม่ชอบคนอย่างสหายคำมอนบนทางที่เดินไปนั้นครูสัมพันธ์พยายามสอดสายสายตามองหาคณะกรรมการพรรคทั้ง4แต่ไม่ได้ปริปากออกมาแต่แล้วครูสัมพันธ์ก็ต้องพบจนได้เมื่อสหายคำมอนเดินตรงไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ออกจะใหญ่โตกว่าทุกๆหลังในเขตนั้นครูสัมพันธ์รู้ทันทีว่าสี่สหายพักอยู่ที่นี่เองบ้านหลังนั้นอยู่ใจกลางหมู่บ้านท่ามกลางวงล้อมพวกคุ้มกันที่มีบ้านอยู่รอบๆนั้นแสดงว่าสี่สหายมันระวังในเรื่องการป้องกันตัวเป็นอย่างมากไม่มีทางเข้าถึงตัวมันได้เลยถึงเข้าได้ก็ไม่มีทางออกไปได้แต่ในความรู้สึกครูสัมพันธ์คล้ายกับลางสังหรณ์ว่าเงาหัวของไอ้สี่สหายนี้ไม่มีเหมือนผีตายโหงเข้าสิงสู่มันคงมีชีวิตยืนยาวไปได้อีกไม่เท่าไหร่แน่สหายคอมมอนเดินขึ้นบ้านนั้นยังสนิทสนมเพราะคุ้นเคยมาดีในฐานะที่เป็นผู้นำหมู่บ้านโดยไม่ต้องเชื้อเชิญสหายคอมมอนตรงดิ่งไปนั่งข้างๆสหายทั้ง4ที่กำลังปรึกษางานกันอยู่พร้อมกับครูสัมพันธ์สายพักที่นี่สะดวกสบายดีเหรอก็ดีนี่สายคอมมอนสายมีธุระอะไรหรือเปล่าก็พอมีแหละสหายคือผมคิดว่าจะออกไปตรวจการปฏิบัติพวกจรยุทธ์หมู่บ้านเราที่ออกลาดตระเวนทุกวันมาเนี่ยเพราะไม่แน่ใจว่าพวกนี้จะปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนผมกลัวว่าเหตุการณ์อย่างที่บ้านน้ำกลุ่มจะเกิดซ้ำขึ้นอีกลักษณะคำพูดของสายคำมอนบ่งบอกถึงการอยากได้หน้าได้ตาได้ความดีความชอบอย่างชัดเจนนั่นเป็นลักษณะของการประจบประแจงก็ดีนี่สหายเราเห็นด้วยเพราะนักรบของเราส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการรบทำให้พลาดท่าเสียทีฝ่ายศัตรูอยู่เรื่อยเราเห็นด้วยนะสหายแต่ยังไงเมื่อออกไปแล้วพบเห็นอะไรที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็ขอให้บอกเราด้วยก็แล้วกันแล้วสหายครูสัมพันธ์จะออกไปด้วยหรือเปล่าสหายสมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติการพวกจรยุทธ์เป็นคนตอบแทนสหายกำจัดแถมในตอนท้ายยังพูดพาดพิงมาที่ครูสัมพันธ์แสดงว่าคณะกรรมการชุดนี้ยอมรับคนอย่างครูเข้ามาเป็นสมาชิกขบวนการแล้วก็อยากออกไปดูด้วยครับครูสัมพันธ์ตอบไปโดยที่ตัวเองเตรียมแผนการไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธได้เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆสหายคำมอนพูดคุยกับคณะกรรมการพรรคทั้ง4ต่ออีกเป็นเวลานานกระทั่งหมดเรื่องที่จะคุยจึงขอตัวออกมาเดินท่องไปตามหมู่บ้านต่อไปอีกสิ่งที่ครูสัมพันธ์พบเห็นในตอนนั้นก็คือการระวังป้องกันรอบหมู่บ้านกระทำกันอย่างเข้มแข็งเป็นยามทุกจุดจัดเป็นเวรคู่มีอาก้าประจำกายทุกคนรวมรอบหมู่บ้านมีทั้งสิ้น8จุดโดยที่เดิมนั้นมีแต่เพียง4จุดแล้วมาเพิ่มเป็น8จุดเมื่อมีคณะกรรมการมาพักอยู่ในหมู่บ้านจึงต้องเพิ่มเติมกำลังในการอารักขาในสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าพวกล่าสังหารคงไม่ใช้วิธีการชาร์จเข้าถึงตัวเพื่อการดับศูนย์แน่นั่นคือต้องหาอุบายอื่นแทนส่วนอุบายที่ว่าจะทำอย่างไรเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องชี้บอกเกือบค่ำของวันนั้นที่ครูสัมพันธ์กลับมาที่บ้านของหญิงสาวที่ไปอาศัยพักนอนพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยไมตรีและมีใจรักด้วยความสบายใจรอเวลากระทั่งเกือบสองทุ่มคิดว่าทุกคนต่างเข้าที่หลับนอนกันหมดแล้วครูสัมพันธ์ออกอุบายกับเจ้าของบ้านว่าต้องหลบไปนอนในป่าเพื่อความปลอดภัยการนอนในบ้านนั้นไม่ปลอดภัยแน่เพราะใครๆก็รู้ว่าครูสัมพันธ์มาพักที่นี่นั่นแหละเจ้าของบ้านจึงเชื่อเมื่อกลับออกมาพบพวกล่าสังหารอีกครั้งเรื่องราวต่างๆที่พบเห็นมาในวันนั้นจึงถูกถ่ายทอดให้พวกล่าสังหารได้รู้อย่างละเอียดยิบแล้วแผนการดับศูนย์สหายคำมอนก็เริ่มต้นขึ้นทันทีพรุ่งนี้จ๋าเริ่มแผนล่อเสือจากถ้ำได้เลยนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงว่าแต่เอาทางด้านทิศเหนือทางเข้าหุบการร้องนั่นก่อนแล้วกันก็ดีครับตรงนั้นเปลี่ยวดีไม่มีชาวบ้านผ่านไปมาแล้วดูเหมือนจะมีพวกลาดตระเวนของมันไปดักซุ่มที่น้ำประจำด้วยแล้วครูล่ะจะเล่นแผนไหนที่จะได้ไม่ต้องออกไปกับมันเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเชื่อใจกันก็แล้วกันยังไงครูอย่าออกไปกับมันเชียวนะเพราะถ้าครูออกไปกับมันด้วยความปลอดภัยมันจะไม่มีเอาแล้วพวกน้ำจะสงสัยเอาครับเรื่องนี้ผมเข้าใจดีคืนนั้นทั้งสองคนคุยกันด้วยความสนิทสนมกระทั่งดึกต่างคนต่างงีบหลับด้วยความสบายใจคงไม่ได้ฝันไปว่าพบเห็นร่างของเหยื่อสังหารที่โชคด้วยเลือดมาร้องไห้คร่ำครวญขอชีวิตหรอกแผนการต่างๆที่วาดเอาไว้สำเร็จและคาดว่าภายในวัน2วันนี้ชะตาชีวิตเดืองวันเสียมคงจบสิ้น
เช้าวันรุ่งขึ้นครูสัมพันธ์เข้าหมู่บ้านอย่างเคยการกอดติดสหายคำมอนคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้การปฏิบัติต่างๆล้วนกับเหมือนเมื่อวันวานพวกราตรีเวรถูกเรียกมาย้ำเตือนเรื่องของความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ออกไปหลบนอนเฉยๆวันนั้นสหายคำมอนยังไม่ออกราตรีเวรตามที่เคยพูดเอาไว้เพราะครูสัมพันธ์ให้เหตุผลว่ายังไม่สมควรออกไปน่าจะรอให้มีสิ่งบอกเหตุเสียก่อนจึงค่อยออกไปบงการแผนการสังหารได้ผลตามที่คาดไว้ทุกอย่างวันนั้นชุดลาดตระเวนกลับมารายงานว่าพบร่องรอยพวกลาดสังหารที่บริเวณหุบกาล้องสิ่งที่พวกลาดตระเวนนำมาเป็นหลักฐานก็คือกระป๋องเปล่าปากกระป๋องที่ยังมีกลิ่นก้นบุหรี่ทิ้งเศษไว้รวมทั้งเศษซองบะหมี่สำเร็จรูปหลักฐานที่นำมาทั้งหมดนั้นพอประมาณคนได้ว่ามีไม่เกิน4คนจากหลักฐานนี้ครูสัมพันธ์เติมเชื้อทันทีถึงคราวที่สหายคอมมอนต้องออกโรงเองเสียแล้วเป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นสหายคอมมอนหลักจะออกด้วยตัวเองคืนนั้นภายในหมู่บ้านต่างได้รับทราบข่าวการมาของพวกล่าสังหารทั้งหมู่บ้านเวียนยามตามจุดต่างๆได้รับคำสั่งอย่างเคร่งครัดชาวบ้านที่เคยออกไปไล่หนาในวันรุ่งขึ้นและต่อไปอีกสักระยะนั้นให้งดไว้ก่อนจนกว่าจะคิดว่าปลอดภัยชุดล่าตระเวนเพิ่มจาก3ชุดเป็น4ชุดให้ออกทั้ง4ด้านของหมู่บ้านทุกคนได้รับการเพิ่มเติมอาวุธเข้าไปอีกในคำสั่งนั้นว่าเมื่อพบศัตรูให้เข้าโจมตีทันทีข่าวทั้งหมดนี้ถึงหูพวกล่าสังหารภายในคืนนั้นเช่นกันเพียงแต่ออกจะดึกสักหน่อยเพราะกว่าที่ครูสัมพันธ์จะออกไปรายงานได้ก็ต้องเสร็จเรื่องราวต่างๆแล้วนั่นเองจ่าดาวเหนือยอมรับว่าวิธีการปล่อยข่าวของจ่ายุทธพงศ์ที่แกล้งทิ้งหลักฐานต่างๆไว้ให้มันเก็บไปดูที่เก่งมากก็คือหลักฐานเหล่านั้นสามารถวางไว้ได้ถูกจุดจริงๆจนพวกล่าตะเวนไปพบอันนี้ต้องยอมรับว่าฝีมือเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่อาทิตย์จะฉายแสงพวกล่าสังหารทั้ง12คนก็ถึงพื้นที่ดับศูนย์แล้วบริเวณหุบกาล้องที่เป็นปากทางสู่ภูลมน้อยภูลมใหญ่มีพื้นที่ไม่กว้างจนเกินไปนักจ่าดาวเหนือสั่งวางกำลังทั้งหมด6จุดจุดละ2คนงานนี้ดับศูนย์เดืองวันเสียมเพียงคนเดียวทันทีที่ดับศูนย์แล้วให้สลายตัวกลับไปรวมตัวที่เดิมทันทีสำหรับชุดที่ดับศูนย์ได้ให้หลบหลีกด้วยวิธีการลวงเข้าไปทางภูลมน้อยการที่จ่าดาวเหนือย้อนกลับไปรวมตัวณที่เดิมนั้นเพื่อเป็นการลวงมันว่าพวกราสังหารคงไม่กล้าที่จะเข้าไปเกาะติดพวกมันใกล้ๆหมู่บ้านอีกและคิดว่ามันจะต้องตามไปทางภูลมนั่นเป็นวิธีการดึงให้พวกมันห่างไกลจากหมู่บ้านออกไปครูสัมพันธ์กลับไปพบสหายคำมอนในวันรุ่งขึ้นโดยเวลาตามปกติคราวนี้ครูต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่สหายคำมอนมองเห็นครูสัมพันธ์มีผ้าขาวผืนใหญ่พันที่เท้าคราบสีแดงยาใส่แผลที่แดงออกมาแสดงว่าที่เท้าต้องเป็นแผลกับไม้ค้ำขาเวลาเดินแสดงว่าบาดแผลไม่ใช่เล็กแน่สหายเท้าเป็นอะไรไปเหรอเมื่อคืนนี้ตอนที่เดินกลับบ้านผมไปเหยียบไม้ลวกที่พาไว้ก็เล่นเอาแผลยาวเหมือนกันคิดว่าถ้าต้องเย็บคงไม่น้อยกว่า 5-6 เข็มใช่ละเอ้าถ้างั้นวันนี้สหายคงไปกับผมไม่ได้แน่นั่นน่ะสิผมเสียดายจริงๆไม่น่าพลาดโอกาสแบบนี้เลยเอ้าไม่เป็นไรสหายผมไปเองก็ได้สหายพักก่อนก็แล้วกันครูสัมพันธ์เท่านั้นที่รู้เพียงคนเดียวว่าเขาเองที่ลงทุนใช้มีดกรีดเท้าตัวเองเพื่อให้เกิดบาดแผลเขาต้องตัดสินใจลงทุนด้วยเลือดเนื้อตัวเองเพื่อความสมจริงสมจังในเหตุผลซึ่งก็ได้ผลคุ้มค่าเพราะเหยื่อสังหารอย่างสหายคำมอนไม่ได้ระแคะระคายหรือสงสัยอะไรทั้งสิ้นเพราะคงนึกไม่ถึงว่าใครจะกล้าทำตัวเองได้ขนาดนั้นครูสัมพันธ์อยู่ดูการสั่งการและการปฏิบัติของพวกลาดตระเวนชุดที่สหายคำมอนจะออกไปเป็นหัวหน้านำไปเองกระทั่งทั้งชุดออกเดินทางมุ่งสู่หุบกาล้องปากทางสู่ภูลมน้อยครูสัมพันธ์จึงย้อนไปที่บ้านที่คณะกรรมการพักทั้ง4พักอยู่เพื่อยืนยันหลักฐานว่าตัวเองกำลังบาดเจ็บเส้นทางสู่หุบกาล้องมี3เส้นทางที่ใช้เดินสัญจรไปมาของชาวบ้านเชื่อว่าพวกมันต้องใช้เส้นทางนี้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นแน่พวกล่าสังหารวางกำลังดักซุ่มไว้ทั้ง3เส้นทางนั้นเลยเส้นทางละ2จุดในระยะที่ห่างกันพอสมควรพื้นที่ที่เป็นป่าละเมาะที่ซุ้มไม้ส่วนใหญ่สูงกว่าระดับหัวกับซุ้มไม้ที่สูงระดับเอวมีอยู่ทั่วทั้งหุบไม่มีไม้ใหญ่ไม่มีพื้นที่ไร่นาไม่มีบ้านเรือนผู้คนไม่มีสัตว์เลี้ยงความห่างไกลจากเขตนั้นช่วยการติดตามจากพวกในบ้านหรือการสมทบเพิ่มเติมกำลังจะทำในทันทีทันใดไม่ได้ที่นี่จึงเหมาะที่จะเป็นพื้นที่ดับศูนย์อย่างที่สุดสหายคำมอนที่ยิงลำพองในความเป็นนักรบจรยุทธ์มาก่อนกอบกับการได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะมันพยายามสั่งสอนลูกน้องที่ร่วมคณะไปในครั้งนี้เกือบตลอดเส้นทางแต่มันไม่รู้หรอกว่าในยามนี้ไม่ใช่ยามที่ต้องมาใช้เสียงสั่งสอนกันการระวังป้องกันรอบตัวจึงไม่ดีเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องจากลูกน้องต้องตั้งใจฟังคำอธิบายที่ครูกำลังสอนอย่างตั้งอกตั้งใจ
นอกจากนี้เสียงที่พูดไปนั้นสามารถได้ยินไปไกลพอที่ศัตรูที่ซุ่มอยู่จะรับรู้ได้สหายคำมอนไอ้ยวนที่อำพรางเป็นคนไทยใช้ชื่อจัดตั้งภาษาไทยว่าสหายคำมอนกำลังพลาดทั้งนี้คงเป็นเพราะชะตามันถึงคาดแล้วนั่นเองและที่ร้ายที่สุดก็คือเส้นทางที่มันกำลังเคลื่อนที่ไปนั้นเป็นเส้นทางที่จ่าดาวเหนือซุ่มอยู่พอดีนับว่านรกจัดคิวตายให้สหายเดืองวันเซียมอย่างเหมาะสมแล้วในเมื่อคนระดับหัวหน้าก็ควรจะตายด้วยมือของคนระดับหัวหน้าเช่นกัน